เชื่อว่าเรื่องบูลลี่นะครับก็กลายเป็นปัญหาสังคมที่ใหญ่มากๆเลยทีเดียวกูจะเห็นว่าตอนนี้มีข่าวคนเนี่ยฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นซึมเศร้าเพราะว่าโดนบูลลี่แล้ววันนี้นะครับมาแบ่งปันวิธีรับมือกับการโดนคนบูลลี่ทั้งที่เป็นคนในครอบครัวคนใกล้ตัวหรืออาจจะเป็นคนในโลกภายนอกนะครับวันนี้มาดูกันครับว่าเราจะรับมือกันอย่างไรต้องบอกก่อนเลยครับว่า คนที่เขาเนี่ยบูลลี่คนเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีปมของตัวเขาเองเช่นเดียวกันถึงต้องไปบูลลี่คนอื่นจำไว้เลยนะครับว่าเราเนี่ยเป็นกระจกสะท้อนตัวเราเสมออะไรที่เราเนี่ยไม่ชอบในคนอื่นเราเนี่ยก็ไม่ชอบในตัวเองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจงคิดก่อนที่จะพูดเพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยก็จะสะท้อนกลับเสมออันนี้อธิบายถึงกลไกของจิตรู้สนึกและจิตต้าสึกนะครับ เราเนี่ยจะปล่อยเครื่องพลังงานอะไรออกไปเราจะได้รับสิ่งนั้นกลับมาเสมอสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเข้ามาเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะพูดคิดทำรู้สึกกับตัวเองหรือว่ากับใครก็ตามสิ่งนั้นเป็นกระจกสะท้อนกลับมาเสมอเพราะฉะนั้นให้คิดก่อนพูด พราะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้ตั้งใจพูดกับใครบางคนเช่นเวลาที่เราเนี่ยไม่เคยเจอกับใครนานๆแต่อยู่เราไปทักเขาว่าเฮ้ยหน้าแก่ขึ้นจังเฮ้ยทำไมอ้วนขึ้นจังบางครั้งเนี่ยคนพูดอาจจะไม่คิดอะไรแต่บางครั้งครับคนฟังเขาก็เจ็บปวดใจเพราะบางคนเนี่ยเวลาที่เขาได้ยินแบบนี้บางคนก็เสียใจบางคนก็โมโหบางคนก็น้อยใจบางคนก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีปมด้อยไม่มีคุณค่า และอย่างที่บอกครับดูเขาดูเราก่อนที่จะว่าคนอื่นก็ต้องดูตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นคนส่วนมากเนี่ยไม่ได้คิดถึงฝั่งตัวเองเลยครับก่อนที่จะว่าให้กับใครทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจจําไว้เลยว่าไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่ควรไปหยอกล้อหรือล้อเล่นกับใครในเรื่องของปมของแต่ละคนนะครับไม่ว่าปมของเขาจะเป็นครอบครัวปมของเขาจะเป็นร่างกายปมของเขาเนี่ยจะเป็นชีวิตสุขภาพการเงินหรืออะไรก็ตาม ควรให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับวิธีรับมือข้อที่หครับหากโดนบูลลี่หรือว่าล้อเลียนหรือหยอกล้อโดยที่คุณเนี่ยไม่โอเคให้คุณพูดไปตรงๆครับว่าฉันไม่โอเคเพราะฉะนั้นคนส่วนมากเนี่ยมักจะอึดอัดงึมงําครับว่าไม่เป็นไรหรอกคิดในใจไม่เป็นไรใจเย็นๆนะ แล้วเวลาที่เขามาพูดอย่างนี้ยจนคนอื่นเนี่ยเขาเคยตัวที่จะเหยียบย่ําคุณเหยียบย่ำหัวใจคุณเหยียบย่ำความรู้สึกคุณทั้งที่คุณไม่ชอบเวลาที่คุณพูดกลับไปให้พูดด้วยคําสุภาพและจริงใจที่สุดครับไม่ใช่พูดด้วยอารมณ์เพราะว่าหากเราเนี่ย เรียวกราดพูดด้วยอารมณ์แบบนี้คือไม่ดีนะครับมันทําให้เกิดปัญหามากมายแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกอย่างสุภาพว่าคําพูดแบบนี้เราไม่โอเคเราไม่สบายใจนะที่เราฟังแบบนี้เราขอเธอได้ไหมว่าคําคํำนี้เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าแกลดกรอนไม่โอเคขอความร่วมมือนะอันนี้เป็นต้นนะครับเราก็บอกใครบางคนเนี่ยไปตรงๆครับว่าเราไม่โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอ็กเพรสอารมณ์ออกไปการระบายออกไปเป็นเรื่องที่ดีครับแต่แค่ให้อยู่ในอารมณ์สมดุลไม่ใช่ว่าไปตะโกนไปด่าเขา ให้เราใช้อารมณ์สมดุลคำที่สุภาพบอกกับเขาว่าเราไม่โอเคครับข้อที่หนึ่งเนี่ยมีประโยชน์อย่างหนึ่งครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณไม่ได้อึดอัดเลยคุณก็บอกเข้าไปตรงๆบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้บอกใครตรงๆแลวเรามัวแต่เก็บความอึดอัดไว้แบบนี้เดี๋ยวก็กลายเป็นนินทาเดี๋ยวก็กลายเป็นบน่นไม่พอใจให้กับคนอื่นฟังสุดท้ายเนี่ยไฟก็ลุกลามป่าครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ย คนส่วนมากก็มักจะทุกข์ทรมานนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเราจะไม่เก็บคําซ้าซากของใครเนี่ยกลับมาคิดให้เราบอกเขาไปตรงๆวิธีนี้มันมีข้อดีตรงที่ว่ามันคัดกรองคนที่ทัศนคติดีกับเราครับหากใครบางคนเนี่ยเขาเผลอโดยไม่ตั้งใจจริงๆและเขาเองก็มีแอดจุดบวกเนี่ยเขาอาจจะขอโทษคุณแล้วเขาก็อาจจะไม่ทําแบบนั้นอีก พราะเขารู้ว่าเขาจะทําให้คุณไม่พอใจแต่บางคนมีทัศนคติแย่มีมุมอมองแย,แย่เขาก็อาจจะตัดเพื่อนกับคุณไปเลยก็ได้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับการที่คุณพูดตรงตรเนี่ยและคุณไม่อึดอัดคุณไม่ได้ทําร้ายจิตใจตัวเองเพราะว่าคุณรักและเคารพตัวเองมากพอครับเพราะฉะนั้นวิธีที่หนึ่งก็ดีแต่ว่าแค่อย่าใช้อารมณ์นะครับให้พูดด้วยคมสุภาพและมีอารมณ์ที่สมดุลครับข้อที่สองครับสงบและปล่อยมันผ่านไปเพราะว่าพวกเขาไม่ได้สําคัญพอ คนที่ชอบบูลี่คนอื่นนะครับคุณรู้ไหมว่าชีวิตเนี่ยมันสนุกสนานไปหมดกับการล้อเลียนคนอื่นแต่เขาไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วภายในตัวเขาก็มีสิ่งนั้นเช่นเดียวกันที่เป็นปมด้อยบางอย่างเพราะว่าคนที่เขาเนี่ยมีทัศนคติที่ดีและมีการเติมเต็มกับชีวิตเขาจะไม่มานั่งบูลี่ใครหรอกครับเพราะเขาจะให้เกียรติในการรักษาพื้นที่กันและกัน เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับปล่อยผ่านไปเพราะว่าใครบางคนเนี่ยก็ไม่ได้มีผลลัพธ์อะไรนะครับใครบางคนก็ไม่ได้เพอร์เฟกและดีพอเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเก็บใจเอาไว้กับคนที่คู่ควรจะดีกว่าสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเข้ามาสิ่งใดก็ตามที่เราเนี่ยค่งวงความสนใจสิ่งนั้นก็จะขยายใหญ่หากคุณไม่ได้โฟกัสที่ใครบางคนเนี่ยโยนไอเดียเรื่องบูลลี่คุณเรื่องคุณไม่ดีคุณอ้วนคุณจนคุณถั้งแตกคุณไม่เก่งคุณไม่สวยอย่างเงี้ย บางครั้งเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสังคมในที่ทำงานได้ครับเราฟังได้แต่ว่าเราไม่รับเอาไอเดียก็ได้นะครับเพราะว่าหากเราเนี่ยยอมรับรับเอาไอเดียของเขาเราก็จะมีอารมณ์ครับแล้วก็ไม่พอใจบางครั้งเนี่ยก็เก็บไปคิดมากนะครับ ให้คุณจําไว้เสมอว่าพวกเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้เพอร์เฟกอะไรมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่มีใครเพอร์เฟกหรอกครับมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้แง่มุมไหนในการสร้างชีวิตให้มั่งคั่งร่ํารวยและประสบความสําเร็จและมีความสุขมันจะดีกว่าพวกเขาไม่ได้สําคัญขนาดนั้นที่จะมาทําให้คุณเจ็บปวดใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องรับเอาไอเดียครับข้อ 3. ขอให้คุณมีสติรู้เท่าทันตัวเองก็พอรู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรและแน่นอนครับ เราสร้างชีวิตตัวเองด้วยการยอมรับคุณค่าร่างกายในแบบที่เราเป็นจริงๆไม่ว่าเราจะอ้วนผอมสูงเตีย้ยจบปริญญาหรือว่าจบประถมจบมัธยมจบปวชปวสก็ตามไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้นครับ คนที่เขาร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีบางคนเนี่ยก็เรียนไม่จบนะครับบางคนจบปวชปวสบางคนจบปริญญาบางคนเนี่ยจบประถมบางคนเนี่ยเคยเป็นคนเก็บขยะซะด้วยซ้ําแต่พวกเขาก็ยังกลายเป็นมหาเศรษฐีของโลกของประเทศได้มันเกิดอ,อะไรขึ้นครับเป็นเพราะว่าพวกเขายอมรับคุณค่าในตัวเองพูดพร้อมกันครับฉันยอมรับคุณค่าภายในตัวเองฉันยอมรับทุกส่วนของร่างกายฉันยอมรับทุกอย่างที่ฉันเป็นแล้วคุณเนี่ยจะกลายเป็นคนที่มีความสุข ล่อยให้คนที่บูลลี่คนอื่นเนี่ยเขาทุกทรมานเพราะว่าต้องมาคอยจับผิดข้อเสียข,ของคนอื่นต่อไปแต่ครับเราเนี่ยแค่ใช้ชีวิตยอย่างสงบสุขประสบความสำเร็จและร่ำรวยขึ้นและอยู่กับคร,รอบครัวของเราก็พอแล้วครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาความทรงพลังจากการกลับมารักตัวเองคุณอยากจะกลับมารักตัวเองอย่างแท้จริงความคิดและความเชื่อแบบไหนล่ะที่ทำให้เราเนี่ยกลับมารักตัวเองวันนี้ motivation podcast นะครับก็มีโปรแกรมพิเศษ s ซล f Love a udi โครับ รักตัวเองให้เป็นเพียงเป็นสมาชิกของเราเดือนละ80บาทเท่านั้นคุณก็สามารถที่จะเข้าไปฟังเซลล์เลิฟออ udi โอได้ซึ่งเป็นาศาสตร์แห่งการรักตัวเองครับซึ่งจะทําให้คุณมีความคิดและความเชื่อเชื่อมั่นในตัวเองกลับมารักตัวเองอย่างแท้จริงสามารถฟังได้ไม่จํากัดครับเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นเพียงกดไปที่หน้าแรกกดคําว่าสมาัคร เพยงในละบาทคุ้มมากๆครับและนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากเซลล์ออดิโอแล้ว <c oughs> ก็ยังมีคลิปวิดีโออื่นๆนะครับที่เป็นคลิปวิดีโอพิเศษไม่ว่าจะเป็นออดิโอด้านการเงินออดิโอไมซตนะครับที่โอป้ากำลังทยอยลงให้สามารถที่จะติดตามและรับฟังวิดีโอพิเศษนี้จากการเป็นสมาชิกได้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟัง motivation podcast สวัสดีครับ